สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมช่องคนเทศโขกาลจักรครับพาพี่น้องมาเฮ็ดข้าวหวานนะครับผมข้าวนำหมากบ้านเฮานะครับผมนะฮะเป็นภูมิปัญญาไทยบ้านนะครับข้าวนำหมากหนึ่งข้าวเหนียวซะก่อนครับพี่น้องมาซะก่อนนั่นแหละข้าวเหนียวเฮาก็ได้หนึ่งข้าวเหนียวนะครับนะฮะตั้งหม้อไว้นะครับไก่สิสุกแล้วล่ะนะครับปีนเบิ้งนะครับผมพาพี่น้องมาเบิ้งการเฮ็ดข้าวนำหมากครับวิธีการเฮ็ดข้าวนำหมากแบบบ้านๆเฮานะครับเป็นภูมิปัญญาไทยบ้านนะครับหนึ่งสุกแล้วก็ทรายได้บ้านนี้นะครับผมทรายเข่าแล้วก็ตากไว้ซะก่อนครับให้มันเย็นนะครับผมข้าวเหนียวห่อนๆนะครับตากไว้ให้เย็นซะก่อนเนาะพี่น้องได้ไว้ก่อนสิเฮ็ดนี่แหละครับเป็นการหนึ่งแบบบ้านๆเฮาไฟโบราณหนึ่งใส่หวดหนึ่งใส่หม้อหนึ่งนี่ล่ะเอาไว้ซะก่อนครับให้มันเย็นซะก่อนนะครับกะว่าเย็นแล้วเฮาก็เอามาได้แล้วได้บ้านนี่นะครับเอามาใส่หม้อครับผมใส่หม้อแล้วก็เอาน้ำใส่นะครับนี่เฮาเตรียมแป้งนะครับแป้งจากสองก้อนนี่นะครับพี่น้องแป้งข้าวหวานนะครับผมแป้งข้าวหวานสองก้อนบดละเอียดละเอียดจักหน่อยนะครับก็ไปเอาน้ำมานะครับผมเอาน้ำมาเพื่อมาละลายปั่นข้าวเหนียวเฮานะครับบ่ให้มันเป็นก้อนนะครับร้านหน่อยก็ซ่องเบิ่งน้ำนะสนใจครับได้ไม่ใหญ่เฮ็ดหยังนอกว่าซั่นร้านหน่อยก็ได้นะครับมาคั่นจังซี่แหละครับผมมาคั่นใส่น้ำใส่หม้อเฮาจังซี่แหละนะครับซ่องมึงหั่นละล้านก็ได้เนาะสนใจคักเด้เฮ็ดหยังเนาะไม่ใหญ่ว่าซั่นว่าไม่ใหญ่เฮ็ดข้าวนำหมากให้บักลาตัวว่าซั่นมาไม่ใหญ่ก็ได้คั่นจังซี่แหละครับคั่นใส่น้ำนะครับให้มันละเอียดละเอียดจักหน่อยหน่อยกันเล่นน้ำตามภาษาชีวิตบ้านๆเฮาล่ะครับพี่น้องนะครับต่อไปละล้านก็ได้เนาะขั้นมุนสำเร็จเลยไม่ใหญ่เพิ่นว่าไปบักลาไปเอาน้ำมาเด้อน้ำพ่อๆว่าซั่นว่าไม่ใหญ่ใส่ล้านไปเอาน้ำนะครับผลอายุโอ่งเฮาบ่ล่ะข้างนอกว่าซั่นแม่นน่ะอายุโอ่งเฮานั่นล่ะว่าซั่นว่าล้างก็ได้ย้อนได้ย้อนนะครับใส่ไปเอาน้ำตักน้ำอยู่โอ่งว่าหั่นมาบ้านมาให้พ่อใหญ่ให้แม่ใหญ่บ้านนี่แม่ใหญ่ได้แม่ใหญ่ได้แม่ใหญ่หั่นว่าได้แล้วอีหล่าเอามาให้แล้วหั่นไปเอาแม่ใหญ่ลูกหล่าเด้อว่าแล้วในบ้านอย่าลืมล้มเด้อค่อยๆไปมันสิเฟียดร้านหน่อยก็ใส่ง่ายครับผมมาแล้วมาแล้วไม่ใหญ่มาแล้วโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยไม่ใหญ่ว่าไม่ใหญ่กับขั้นต่อได้บาทนะครับนั่นแล้วแต่ไม่ใหญ่ว่าท่านว่าลากระจกเบิ้งนี่อยากเบิ้งโต้ซับว่าท่านว่าไม่ใหญ่ครับหลานวันต่อไปเฮ็ดข้าวนำหมากครับเฮ็ดข้าวหวาน20,000 30,000ก็ได้กินแล้วครับพี่น้องอากาศมันห่อนได้จักหน่อยเนาะคนตัวเดตัวเลใส่ให้ละละเอียดนั่นล่ะเอาแป้งเขาเอาแป้งข้าวหวานนั่นละใส่นะครับสองก้อนพ่อเดี๋ยวเฮาคนได้ละเอียดแล้วนะครับเขาแตกแล้วก็เอาแป้งลงแล้วครับสนใจนะครับน้องออนิวก็ได้อันนี้สิทากินเด้อว่าท่านว่าสิทากินนั่นไม่แย่นี่ล่ะว่าท่านว่าก็สิคนใส่กันแล้วครับบ้านนี้คนแป้งกับข้าวเฮานี่ล่ะครับข้าวเหนียวเฮานี่ล่ะนะครับคนใส่กันให้มันทั่วให้มันถึงมันดอกแป้งกับขั้นมุนๆนะครับ
เขาก็ขั้นมุนๆใส่หม้อนี่ล่ะบ่ได้ใส่ใบตองคือเขาดอกเป็นจังซี่ล่ะนะครับย่ามอยากกระตักใส่หม้อโลดใส่ถ้วยโลดนะครับผมเฮ็ดข้าวหวานครับเฮ็ดข้าวน้ำมากบ้านเฮานะครับเตรียมต้อนรับบนเมืองไฟนี่ล่ะมื้ออื่นมื้อฮื้อนี่ล่ะนะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งผมเด้อๆนะครับหมวดบุตรครับพ่นไทยโคกนะครับมื้อนี้ร้านหน่อยก็มาจอบซองน้ําเดี๋ยวย้อนอยู่ดอกอีหลาก็ได้แล้วได้ครับบาดแต่งหน้าซะก่อนได้บาดนี่ครับแต่งหน้าเขาดีๆเรียบๆประทานว่า2มื้อก็ได้กินแล้วนะครับเมื่อแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วก็โยกไปเก็บไปแล้วครับเอาฝาปิดไปย่างดีนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเขานำมาเข้าก็ได้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาไว้2วัน